ให้คุณผู้ชมได้เห็นความเคลื่อนไหวก่อนครับที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2ออกมาเมื่อ11 นาฬิกาเสร็จก่อนเที่ยงนิดหน่อยเนี่ยนะครับเห็นชอบสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับเมื่อเวลา11:49 นที่ผ่านมานะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาคำร้องที่กกต.ขอให้วินิจฉัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101(6) ประกอบด้วยมาตรา98(3) หรือไม่จากเหตุที่มีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นรวมทั้งคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับวินิจฉัยโดยให้นายพิธาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15 วันนับแต่วันนี้วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามร่างขออภัยครับตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา54สำหรับคำขอของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82(2) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2ครับเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายพิธาอาจก่อให้เกิดปัญหาในแง่ของข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19 กรกฎาคม 2566ก็คือวันนี้ไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมานี่ครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเป็นที่เรียบร้อย